ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Challenge ประถม VS มัธยมมาดูความแตกต่างตอนเรียนกันนะครับว่าจะเจออะไรและสนุกขนาดไหนกดไลค์คลิปนี้และคอมเมนต์ว่าอยู่อีกช่วงชั้นไหนแล้วไปชมกันเลยครับแต่ละช่วงวัยของเรานั้นก็มีความทรงจำดีๆหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปทั้งวัยประถมและมัธยมต่างวัยเนี่ยก็สนุกแตกต่างกันอย่าลืมกอบโกยความสุขจากจุดนี้ไปให้มากที่สุดนะครับระบบการไขมันทำไมกันบ้านมัธยมมันยากขนาดนี้เนี่ยตอนประถมไม่เห็นยากแบบนี้เลยหนูอยู่ประถมมาการบ้านอ่ะมันก็ยากป่ะยากตรงไหน5หาร10นะพี่ติโอ้โห5หาร10เนี่ยก็ได้2ง่ายๆเนี่ยดูของพี่สิเนี่ยที่2ของ9ส่วนที่6 8คูณแล้วก็บวกเท่ากับทศนิยมกับ8ยกกำลัง4รากที่2ของ9หารด้วยเศษ3ส่วน4 7 8แล้วก็จุด2ทศนิยมอีก2ตำแหน่งปัดขึ้นแล้วก็มันเยอะมากเลยเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าอาจารย์ให้คุยมาจะไปสร้างจรวดหรือไงอ่ะโอ้พี่ติมันยากจังนะหนูไม่อยากโตเลยอ่ะนี่เครื่องสำอางของหนูพากันไปเรียนโอ้โบใช้แค่นี้เองเหรอใช่มันน้อยไปนะนี่มัธยมแล้วอ่ะก็ต้องแบบว่าดูดีขึ้นหน่อยนี่เวลาพี่จะไปเนี่ยนะพี่เนี่ยก็จะต้องทาพวกคันนี้เลยโอ้พี่ติเครื่องสำอางมันเยอะขนาดนี้พี่ติเครื่องสำอางมันเยอะขนาดนี้หรอโอ้ยก็ต้องเยอะแบบนี้แหละไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่หาแฟนไม่ได้นะสีนี้สวยไหมนี่แล้วก็แค่แป้งไม่พอหรอกยิ่งอากาศเมืองไทยแบบนี้นะนี่จะทำเค้กหรือไงนะไม่นี่เราต้องทาปากเลยทาเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ติก็ดูแดดประเทศไทยสิร้อนขนาดเนี้ยยังก็ซ้อมตกนรกอ่ะต้องทาเยอะสิดำๆว่าขนาดเนี้ยจะไปหาแฟนได้เหรอแค่ทาแป้งฝุ่นนะหนูก็ได้แฟนมาเพียบถ้ายังไงอ่ะนี่ไงโอ้โหตายละเรียบร้อยนี่พี่ติเดี๋ยวจะโทรหาแฟนให้ดูนะมีแฟนมีแฟนเด็กมีแต่เล็กเลยตัวเองทำกันบ้านได้มั้ยจ๊ะโอ้โหเสียงสองมาเลยอ่ะคิดถึงตัวเองนะคะมีเสียงสองเลยทุกคนเขาไปเรียนกันแล้วจุ๊บจุ๊บแค่นี้นะทำเป็นถามว่าเขาทำกันบ้านได้ไหมตัวเองอ่ะ50ยังไม่รอดเลยได้เล็กจังเลย ไหนแฟนพี่ติล่ะทาเยอะขนาดเนี้ยคงมีหลายคนละสิบอกเลยว่านับไม่ถ้วนแฟนน่ะเหรอกันบ้านเนี่ยนับไม่ถ้วนแกดูกี่เล่มเนี่ยฉันยังไม่เสร็จเลยทั้งวิชาบัญชีต้นทุนการตลาดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยจะต้องสอบเข้ามหาลัยนะทั้งโอนเน็ตแกดแพท9วิชาสามัญอู้เยอะมากมายจะแย่อยู่แล้วโอ้เยอะขนาดนี้หนูไม่อยากโตเลยไม่เป็นไรงั้นให้น้องตัวเงินตัวทองกัดคอให้ตายไปละแต่มัธยมน่ะก็มีข้อดีนะตอนที่พี่อ่ะเรียนเสร็จใช่ไหมครูชอบปล่อยก่อนเวลา wow. แล้วพี่เนี่ยก็จะรีบไปซื้อนะดูอาหารที่พี่เจอตอนมัธยมนะนี่เดี๋ยวพี่กดโทรสั่งแป๊บเดียวเองโทรสั่งได้ด้วยใช่บางทีก็ให้เขายื่นเอามาข้างรั้ว แต่ห้ามบอกครูนะเดี๋ยวโดนเข้าห้องปกครองฮัลโหลเจ๊ครับเอาส้มตำไก่ย่างนะครับแล้วก็ฝาซาไข่มุกร้านข้างๆด้วยนะครับเจ๊ wow. อุ้ยได้ครับเดี๋ยวแอบนัดเจอกันที่เดิมครับผมนี่นะครับเดี๋ยวคนเห็นเอามาเลยสักมาสักมาอย่าฟ้องครูสิไม่เห็นไม่จะคนคอนเดี๋ยวจ่ายตังค์ตอนเย็นนะโบต้มตำไก่ย่างดูสิโอ้โหไม่ตอนนี้หนูอยู่ประถมมันไม่มีแบบนี้เฮ้ยเมื่อกี้หนูผมไปแล้วนี่เออเอาไปเลยเฮ้ยน่ากินมากเลยนี่ไหนอาหารของเด็กประถมมากทาลูกแล้วน้ำหนูกินอะไรอะลูกอะไรอะลูกไม่นะโอ้หนูต้องสะพายออกมาเองเหรอลูกน่าสงสารจังเลยอะดูสิพี่ติมันมีแต่ผักเต็มไปหมดเลยขนมก็ไม่มีกินนะอะไรก็ไม่รู้อะตอนที่พี่อยู่เขาก็แบบเพื่อให้ดูแลสุขภาพไงแต่พอโตมาไก่ย่างอร่อยส้มตำว้าวมากเลยอ่ะดูนั้นขอกินบ้างได้ไหมอยากกินใช่ไหมนี่เลยเขาบอกกินเลยมีประโยชน์ถึงว่าทำไมพี่อ้วนจังเลยโอ้โหเคี้ยวต่อไม่เป็นเลยทีนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เยอะนะครับบ๊ายบายพี่อยากกิน